มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยรถเช่าเอวิสกล้องถ่ายภาพ GoPro ขาตั้งกล้อง Manfrotto เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมือใหม่และมืออาชีพไม่เคยได้พบมันเลยสวัสดีครับผมรามบัวทองนะครับมาจากบริษัท Stand Up Paddleboard ครับที่ชื่อว่า HUP กระบี่ทัวร์ครับผมและก็วันนี้เราจะมีโปรแกรมในการล่องกระบี่ริเวอร์ครับหรือว่าเขาเรียกภาษาไทยก็คือเขาขนาบน้ำและก็ก่อนที่เราจะเล่นกันเราก็ต้องมีในการฝึกฝนในการเริ่มที่จะเล่นยังไงในการยืนนะครับกีฬาประเภทนี้เราจะใช้วิธียืนพายครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับครับก็โอเคครับตอนนี้เราพายแพดเดิลบอร์ดจนมาถึงไม่ขอบครับมาผิดเวลามาตอนน้ำลงมันก็เลยทวนน้ำฮะก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะเบิร์นวันนี้กินเยอะด้วยแล้วก็เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสนุกมากเลยอายเด็กว่ะเอ้ยนี่เขาตอนแรกหนูกลัวมากใช่ไหมคนหนูว่ายน้ำไม่เป็นล้มบ้างไหมไม่เคยล้มบ้างไหมไม่ล้มนี่ล้มไม่เลยเป็นอะไรที่แบบว่าศรัทธาเลยพวกที่เล่นวินเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟบอร์ดหรือพวกที่โตขึ้นนะวิ่งมันไวมากเลยนะเขาต้องมีไหวพริบที่เร็วมีจินตนาการล่วงหน้าก่อนใช่ต้องหัดแก้ปัญหาก่อนเพราะว่าขึ้นมาต้องแบบเอ้ยงอค่ะว้อยใช่เก็บคอนิดนึงโอ้โหล่วงหน้าแล้วครับโอเคครับก็ตอนนี้เรามาถึงเขาเรียกว่าเขาขนาบน้ำจะมีหลักๆก็คือ2ถ้ำเล็กกับ1ถ้ำใหญ่แล้วจะมีเรื่องราวของกระบี่ด้านในจะให้เราชมมีรูปปั้นมีเพนติ้งแล้วก็มีแบบสัญลักษณ์ของทหารญี่ปุ่นที่เคยมาที่จังหวัดกระบี่มาจริงใช่ไหมมาจริงครับมีภาพจำลองมีหุ่นจำลองด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนประมาณ5นาทีเดินไปขึ้นไปดูกันว่าข้างบนสวยงามและใหญ่ขนาดไหนครับโอเคครับเขาขนาบน้ำถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่เลยก็ว่าได้ด้วยลักษณะของเขาหินปูนที่มีความสวยงามและแปลกตาด้วยรูปทรงเป็นเขาหินปูน2ลูกสูงประมาณ100เมตรขนาบขนานกับแม่น้ำกระบี่ที่อยู่ด้านหน้าของตัวเมืองกระบี่ภายในถ้ำมีความสวยงามของหินงอกหินย้อยในอดีตมีโครงกระดูกมนุษย์มากมายในบริเวณถ้ำนี้โดยสันนิษฐานว่าอาจเป็นโครงกระดูกของมนุษย์กลุ่มคนที่อพยพเข้ามาตั้งหลักฐานแต่ล้มตายเหตุจากเกิดอุทกภัยแบบฉับพลันภายในโถงถ้ำนั้นมีความโปร่งสว่างมีช่องลมขนาดใหญ่ทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีภายในถ้ำก็ยังมีมุมจำลองของมนุษย์ดึกดำบรรพ์และแหล่งพักพิงของทหารญี่ปุ่นในอดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่2ถ้ำเขาขนาบน้ำนี้มีธรรมชาติที่สวยงามและประวัติศาสตร์ที่ควรคู่แก่การอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้มาสัมผัสกันต่อไปแล้วเราก็มาอยู่ในถ้ำโถงที่ใหญ่สวยมากสังเกตว่าจะมีรูอากาศโพรงอากาศตรงนี้ครับเป็นปล่องภูเขาไฟคล้ายๆเลยแต่ว่าในอดีตครับตรงนี้เป็นที่อยู่ของมนุษย์ถ้ำนะครับมนุษย์ดึกดำบรรพ์ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้เห็นหนูเห็นตรงนั้นเป็นทหารญี่ปุ่นนะอโนอโนนี่เขาเข้ามาอยู่ที่นี่เป็นฐานทัพแห่งหนึ่งเลยครับเป็นฐานทัพลับแล้วก็ใช้ช่องอากาศตรงนี้ในการตั้งเสาด้วยเขาว่านะเสาวิทยุเพราะอยู่ในนี้ก็ใช่เขามาหลบซ่อนอยู่นี่แหละก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ครับก็สนุกสนานนะวันนี้เราใช้เส้นทางน้ำใช่ด้วยกำลังกายของตัวเองต้องค่ะแล้วก็พายมาพาเดิลบอร์ดก็ต้องขอขอบคุณพี่รามด้วยนะครับที่เป็นสตาร์ทอัพพาเดิลบอร์ดของเมืองกระบี่ก็เป็นผู้เริ่มต้นแรกๆเลยที่นำกิจกรรม
ฮิปสเตอร์แบบนี้มาเดี๋ยวเราไปต่อฮะกิจกรรมผจญภัยอย่างพวกเราสายวัยรุ่นนะค่ะยังไม่จบเท่านี้ครับนี่แค่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองครับขอจบแบบแอปพีได้ไหมได้ไหมต่อยังมีอะไรมากมายให้ติดตามคุณค่าลำเนาไพรเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คุณมาชมตื่นเช้ามาออกกำลังกายเรียกเหงื่อได้ดีมากเลยดีมากมากจริงค่ะนะชอบไหมดูดิมากตลอดทั้งทางขี่จนปากเขียวอ่ะสีฟ้าอ๋อลิปติกไม่ใช่เรามาทะเลเราก็ต้องแต่งให้เข้ากับทะเลนิดนึงดูสีทั้งสองคนสีตรงข้ามดูหัวปากเขียวอันนี้เขียวผมเหนื่อยมากขี่กันแบบสนุกสนานบอกเลยที่กระบี่เนี่ยมันมีช่องทางขี่จักรยานที่แบบว่าชมทะเลไปด้วยในตัวระยะต้องขี่ประมาณ 2-3 กิโลก็เชิญชวนมาเที่ยวกันไม่ใช่มีเพียงเท่านี้ครับยังมีอีกเดี๋ยวไปดูครับว่าวันนี้เราจะไปลุยอะไรที่ไหนกันเพิ่มเติมรับรองมันอย่างแน่นอนจ้ะเรามาถึงแล้วป่าพุท่าปอมคลองสองน้ำครับอยู่ที่ตำบลเขาคามจังหวัดกระบี่ครับที่เนี่ยเป็นธรรมชาติที่สวยงามและเป็นป่าดึกดำบรรพ์นะเพราะว่ามีการสะสมของรากไม้หรือซากไม้ต่างๆทบกันหลายๆชั้นมากๆมีความสมบูรณ์ของป่าที่น่าสนใจในวันที่ฟ้าใสที่ไม่ใช่วันนี้วันนี้เรามาฝนตกครับน้ำก็เลยไม่ใสเพราะว่ามีน้ำสะสมอยู่บนเขาแล้วมันไหลลงมาไงมันก็เลยมากระทบกับน้ำที่นี่อาจจะขุ่นบ้างครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าคงความสวยงามของธรรมชาติเนี่ยยังคงอยู่เยอะโดยเฉพาะรากไม้ป่ากงกลางหรือต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ของป่าผู้แห่งเนี้ยมีเยอะจริงๆแต่เราเดินชมเดินเที่ยวแบบนักท่องเที่ยวทั่วๆไปนะครับพื้นที่ป่าราว300ไร่ในบริเวณน้ำจืดและน้ำทะเลบรรจบกันชายขอบด้านบนโอบล้อมด้วยขุนเขาเป็นบริเวณของป่าดงดิบทอดเชื่อมต่อมายังบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำตอนในบริเวณนี้จะมีสภาพเป็นป่าพลุน้ำจืดมีพืชตระกูลปาล์มหวายชมพู่น้ำและไม้ยืนต้นในป่าพลุขึ้นอยู่มากมายในขณะที่ลึกลงไปใกล้ปากคลองจะกลายเป็นพื้นที่ของป่าชายเลนที่มีพันไม้ป่าชายเลนขึ้นอยู่จำนวนมากอย่างหนาแน่นทำให้พืชพันธุ์บริเวณคลองสองน้ำนี้จำเป็นต้องปรับตัวให้ยืนโยงอยู่ได้กับน้ำเค็มและน้ำจืดในใต้ผืนน้ำที่ใสเย็นนี้เมื่อน้ำทะเลเอ่อหนุนท่วมจะมีฝูงปลาน้ำเค็มจากทะเลเช่นปลาตะกละปลากระบอกจะเข้ามาหาอาหารในบริเวณนี้เมื่อน้ำลงน้ำจืดที่ใสไหลเย็นจากฐานพุใต้ดินก็จะไหลขึ้นผักดันน้ำเค็มให้บริเวณป่าพุและในลำคลองจนกลายเป็นฐานน้ำใสที่มีรสจืดสนิทโอเคเดี๋ยวเราจะไปชิมน้ำกันนะคะว่าน้ำมันจะเป็นน้ำเค็มน้ำกร่อยหรือว่าน้ำจืดเพราะว่าสีน้ำมันแปลกๆไปละน้ำจืดมากเลยอะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่จุดวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านเขาค้อมครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่แล้วก็พอมาถึงบนโต๊ะนี้เราก็เห็นนี่คือผลิตภัณฑ์จากผึ้งล้วนๆนี่ก็คือขี้ผึ้งนี่ก็คือขี้ผึ้งอันนี้เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะ50บาทเดี๋ยวดูสิก้อนนี้ไม่ต้องเดาครับเพราะเดาไม่ถูกหรอกว่ามันราคาเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวคุณผู้ชมครับอันนี้สวัสดีครับพี่ครับพี่สันใช่ไหมครับครับผมพี่มงคลแล้วคุณลุงสวัสดนะครับเขาว่ากันว่าน้ำผึ้งดีน้ำผึ้งแท้เนี่ยคนที่เป็นเบาหวานดื่มได้บริโภคทานได้จริงไหมในปริมาณที่จำกัดอ๋อครับอย่าเยอะอุ้ยอร่อยหอมอ่ะอืมหอมมันไม่หวานแบบไม่แหลมอืมมันหวานแบบนุ่มๆนะกลมกล่อมถึงตรงนี้แหละอันนี้เราเรียกว่าตู้หรือเรียกว่ารังผึ้งหรือเรียกว่าอะไรครับ
ตู้เรียกว่าตู้นะเราจำลองคือโพรงแล้วก็ตับพึ่งโพรงเนี่ยก็จะมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวดูซิว่าตู้นี้หรือโพรงนี้มีไหมดูนะครับตอนนี้กำลังจะปาดรังผึ้งออกมาดูครับก็ตอนนี้ไม่ใช่เป็นช่วงของมีน้ำผึ้งเยอะครับแต่ว่าเราอยากให้เห็นวิธีการแล้วก็การทำงานหรือการเลี้ยงผึ้งครับเขาทำยังไงตอนนี้ก็มาปาดออกมาให้ดูครับหนึ่งรังสังเกตว่ายังไม่มีการปิดรวงเลยนะครับก็ยังไม่มีน้ำหวานถ้าไม่มีอย่างเงี้ยเอาไว้ทำอะไรได้บ้างขี้ผึ้งทำขี้ผึ้งอย่างเดียวเลยเราไปดูตรงนู้นใช่ไหมตามไปครับเดี๋ยวเขาจะพาไปดูครับว่าจากจุดเล่นยังไงก็สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเลยก็จำเป็นต้องเทรนก่อนวันนี้ก็มีน้องๆตามมาหลายคนแน่นอนยังไม่เคยเล่นมาก่อนดังนั้นเราจะมองว่าเราเก๋าเก่งไม่ใช่ฮะเรื่องแบบนี้ไม่ถือว่าเก๋าไม่ถือว่าเก่งเอาความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่งครับ